ก็ในช่วงพระก็ออกบิณฑบาตรับศรัทธาจากญาติโยมสาธุชนได้มาทำบุญตักบาตรกันในยามเช้าก็ทุกวันตั้งแต่6:30 นขึ้นไปก็แล้วแต่ปริมาณญาติโยมก็ตักเสร็จแล้วก็พิจารณาภัตตาหารเพื่อมาทำภัตตกิจในการขบฉันนี่ก็เป็นเรื่องของทานบารมีแล้วก็เป็นเรื่องของทางร่างกายที่เราต้องบำรุงรักษาก็เพื่อให้ธาตุขันธ์ได้อยู่อย่างปกติปกติก็คือไม่ต้องทุกข์ถ้าเวลาทุกข์ก็ไม่ปกติโยมสังเกตดูเวลาพอทุกข์เกิดชีวิตจะไม่ปกติฉะนั้นใครที่มีความเป็นปกติดีอยู่ให้รู้ด้วยนะว่านั่นแหละสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่เมื่อไรเราไม่ปกติโยมก็ได้ยินคำว่าเพี้ยนบ้างประสาทเสียหรือเปล่าหรือว่าทำอย่างนี้ได้ยังไงเหมือนคนวิกลจริตไม่ปกติก็เกิดอยู่3ด้านที่แสดงให้เราเห็นก็คือ1สภาพของจิต2สภาพด้วยวาจาที่พูดออกไปพอจะรู้แนวบ้าง3ก็ดูการกระทำที่ผิดต่อวิสัยที่มนุษย์ทั่วไปเขาอยู่กันอย่างไรถ้าจะอยู่คนนี้ลุกขึ้นมาแล้วก็ตะโกนโวยวายโวกเวกร้องโหมร้องให้ฟูมไฟน้ำมูกน้ำตาไหลแล้วก็พูดไปเรื่อยเปื่อยสักครู่หนึ่งเราจะรู้ว่าคงไม่ใช่ชีวิตปกติแล้วเขาจึงมีสภาพที่แสดงออกมาขาดการระงับขาดการควบคุมหรือควบคุมไม่ได้จะด้วยเหตุอะไรก็ตามที่บีบคั้นแต่ที่เป็นอย่างนั้นไม่ปกติหรือเป็นสภาพทุกข์ก็สุดแล้วแต่หรือเดินออกมากางเกงเสื้อผ้าสักชุดก็ไม่มีถ้าวันแรกเกิดตอนเป็นเด็กนี่ไม่เป็นไรปกติแต่พออายุมากขึ้นมาทำอย่างนี้ไม่ปกติโยมเคยทำไหมถ้าใครเคยทำเนี่ยเดินออกจากบ้านนี่ไม่ปกติเลยทันทีนะย่างออกจากประตูบ้านคนอื่นก็มองประหลาดความละอายไม่มีแล้วปกติไหมเรื่องของฉันเอาเรื่องของฉันมันไม่ใช่เพราะเธอกำลังทำให้ฉันดูฉันก็ต้องมารับรู้เรื่องของเธอด้วยนี่ให้ระวังคำว่าความไม่ปกติและอีกประการหนึ่ง
ชีวิตที่เราเหมือนกับผูกมัดกันอยู่โดยเราอาจจะไม่รู้ตัวหรือถูกรึงรัดอยู่ห่วงบ่วงรักอันนี้ข้อนห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินสริงขาดห่วงหน้าที่การงานอันนี้ตมาไม่ได้กล่าวว่าผิดนะไม่ได้เกี่ยวคำว่าผิดแต่สิ่งที่รึงรัดแล้วก็ผูกมัดเราเห็นไหมเวลาห่วงลูกห่วงหลานจิตใจก็นั่งเหมือนกับเราส่งออกก็ระแวงระวังจะมีอันตรายไหมเขาอยู่ไหนแล้วเขาสบายดีไหมถ้าคิดถึงอ่ะมันแป๊บเดียวแล้วก็วางแต่ถ้าเยอะตรงนี้ต้องดูคำว่าปริมาณของคำว่าห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินสริงขาดห่วงหน้าที่การงานเนี่ยคือมีทุกคนแต่ว่าสติธรรมและปัญญาเนี่ยต้องมีการตัดกระแสโลกบ้างถ้าไม่อย่างนั้นถ้าไม่เช่นนั้นเราเหมือนกำลังแบกไปทุกเรื่องทั้งเรื่องคนทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องงานและอะไรอีกเยอะแยะที่เราต้องมารับรู้บางอย่างไม่ต้องรับผิดชอบก็ได้บางอย่างแค่รับฟังแต่ไม่ต้องไปใส่ใจก็ได้ถ้าอย่างนั้นต่อให้เรามีที่เก็บเท่าไหร่ก็เต็มไม่พอที่เก็บจิตเราก็เหมือนกันสมองเราก็เหมือนกันทุกอย่างมันมีจุดเขาเรียกเรามีคลังในที่เก็บที่จะต้องใช้แค่ไหนใช่ไหมยมก็ดูเขาก็มีว่ากี่กิ๊กกี่กิ๊กอะไรที่ว่าจะต้องส่งมันแรงแค่ไหนหรือว่ารับความจำก็มีลิมิตอยู่แค่ไหนทุกอย่างฉะนั้นการใช้ชีวิตถ้าใช้ไม่เป็นเนี่ยเป็นเรื่องเศร้าเลยนะแล้วถ้าใช้ไม่ถูกชีวิตเรามันเหมือนคีย์ไม่ได้อะโยมเคยฟังดนตรีที่คีย์ไม่ได้ไหมหรือว่าฟังเขาร้องเพลงแล้วก็คีย์มันไม่ใช่อ่ะโน้ตมันไม่ได้หรือคอร์ดมันไม่ลงตัวเนี่ยนี่ไงคำว่าลงตัวห่วงลูกห่วงหลานห่วงสักแค่ไหนแค่ไหนจึงเรียกว่าพอดีถ้าไม่ห่วงเลยไม่ใช่ไปไหนเป็นปีครึ่งปีกี่วันก็ไม่ติดต่อไม่โทรไม่หาเฉยกันไปอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ปกติแต่ถ้าโทรกันทุก5นาทีอันนี้ก็ไม่ปกติอีกแบบนึงใช่ไหมเพราะอย่าลืมว่าทุกอย่างมีเวลาในตัวมันเองแต่มาใช่ว่าทุกอย่างมีเวลาในตัวของสิ่งนั้นไม่ว่าอะไร
ชีวิตเด็กเราก็มีเวลาอยู่ในห้วงหนึ่งคุณจะรู้หรือไม่ก็ตามแต่ห้วงของเด็กก็มีห้วงหนึ่งและแล้วชีวิตเด็กนั้นก็ค่อยๆถูกใช้ไปใช้ไปใช้ไปค่าของชีวิตก็ถูกเปลี่ยนไปด้วยที่เราใช้ไปทุกวันนี้ค่าชีวิตเราเปลี่ยนนะเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยทั้งวัยอายุเราเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยแล้วยังไงก็ต้องถามว่าลงตัวหรือยังเข้าใจหรือยังรู้หรือยังมีปัญญาหรือยังเพื่อจะได้ใช้ชีวิตถูกวางถูกแต่มาจึงบทจะวางเมื่อถึงเวลาก็ต้องวางเอาอย่างว่าเส้นทางมันต้องมีสิ้นสุดใช่ไหมการกินมันก็ต้องมีสิ้นสุดมันต้องมีอิ่มก็ต้องหยุดอาบน้ำก็ต้องมีสิ้นสุดพอเย็นหนาวเราก็ต้องหยุดเหมือนกันถ้าทุกอย่างเราไม่มีประมาณให้ผิดตั้งแต่เริ่มต้นเลยและยิ่งเดินนานเท่าไหร่ยิ่งลึกแล้วกูไม่กลับนะกูไม่กลับใครบอกก็ไม่ฟังแล้วถามว่าหลงอะไรหลงสิ่งที่มีเพราะอะไรเพราะกลัวคำว่าไม่มีสองคำนี้ฟังให้ชัดหลงกับสิ่งที่มีเพราะกลัวคำว่าไม่มีใครไม่กลัวคำว่าไม่มีไม่จริงทุกคนดิ้นรนกันมากมายก่ายกองเสียจนเกินคำว่าปัจจัยสี่ไปแล้วกลัวมีคำว่ากลัวเข้ามาชีวิตมีคำว่าความกลัวถึงเราไม่พูดทุกคนมีคำว่าความกลัวที่ห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินสริงคารห่วงหน้าที่การงานก็เพราะเรากลัวผิดพลาดเรากลัวเกิดเรื่องเรากลัวรักษาสิ่งนั้นไม่ได้นี่ไงแต่ทุกอย่างเหมือนปรุงอาหารทุกอย่างอยู่ในหม้อที่เรากำลังปรุงเค็มต้องมีเผ็ดต้องมีหวานต้องมีเปรี้ยวต้องมีนั่นคือคำว่ารสชาติหรือรสอาหารชีวิตเราก็เหมือนกันสมหวังมีไหมผิดหวังมีไหมเสียใจมีไหมดีใจมีไหมอยู่ในนั้นแหละเท่าไหร่ไม่รู้ที่เสียใจหรือได้มาหรือสูญเสียราคาเราไปตั้งกันเองเราไปกำหนดกันเองแต่ที่รู้มนุษย์ใช้ไปก็สูญเสียเวลาค่อยๆหมดค่อยๆหมดลงถึงจะได้มาหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านเวลาคุณก็กำลังหมดลงก็เหมือนที่บอกว่าชีวิตเด็กเรามีเวลาอยู่แต่ไม่ใช่ตลอดหนุ่มสาวเรามีเวลาในช่วงหนึ่งยมระลึกดูยมระลึกได้แต่กลับไปไม่ได้เพราะนั้นเราสูญเสียไปแล้วและเราก็ได้ใช้ไปแล้วเราเคยมีสิ่งนี้เคยมีสิ่งและเคยเป็นสิ่งนี้และเคยได้สิ่งนี้
ฉะนั้นการรักษานี่คือเรื่องที่ทุกพอสมควรและเป็นเรื่องที่ยากยากจึงมีคำว่าห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินสริงคารเห็นไหมอันนี้มันใช่เลยใช่แล้วยังไงมนุษย์ต้องเติมว่าสติสัมปชัญญะสมาธิแล้วก็ปัญญาทวนอีกครั้งมนุษย์ต้องเติมคำว่าสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาลองทวนกลับไปดูสติมีไว้ทำไมสัมปชัญญะมีไว้เพื่ออะไรสมาธิสมาธิมีเพื่ออะไรปัญญาถ้าเข้าใจนะเราจะอยู่อย่างผู้มีปกติเรื่องที่เกิดมันไม่ปกติแต่เราพยายามทำให้ชีวิตปกติงั้นเดี๋ยวเป็นโรคหัวใจเดี๋ยวความดันนะถ้าไม่ปกติลองเครียดมากๆดูสักอาทิตย์ติดต่อนะถึงกับนอนไม่หลับบางคนต้องใช้ยานี่เริ่มไม่ปกตินะคนที่จะนอนยังต้องใช้ยาช่วยนั่นเริ่มบอกถึงว่าเราไม่ปกติตามวิสัยของร่างกายของชีวิตที่เราใช้ตัวนี้จะมายังไม่เคยกินยาเรื่องคำว่ายานอนหลับง่วงก็คือหลับตื่นก็คือตื่นตั้งให้นอนก็คือนอนยังกำหนดได้อยู่เช่นนี้ไม่อาศัยยาแม้แต่ครึ่งเม็ดเพราะอะไรสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาสิ่งนี้ไม่ใช่คือคำพูดแต่สิ่งนี้คือแผนการชีวิตที่เราจะอยู่กับสิ่งนั้นให้ลงตัวชีวิตจริงมันไม่ใช่คือเรื่องตายตัวแต่เราจะอยู่ให้ลงตัวนี่คือเรื่องยากและก็เป็นเรื่องที่เราต้องปรับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะตัดเรื่องโลกธรรมเพื่ออะไรมียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์ขอจะมาแต่ว่ามีพบมีจากมีความลำบากมีความสบายมีมืดมีสว่างใช่ไหมก็ในเมื่อเราเกิดไปแล้วถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเราก็ไม่ควรเกิดมาคุณยอมรับความเกิดไม่ได้คุณก็ไม่น่าเกิดเมื่อเกิดแล้วคุณยอมรับคำว่าความแก่ไม่ได้คุณก็ไม่น่าเกิดเหมือนกันเฉดเช่นหัวใจธรรมะทุกข์พุทธเจ้าสอนให้กำหนดรู้ธรรมะจึงปฏิเสธว่าทุกข์นี้ไม่ใช่ของอาตมาแต่สภาพทุกข์นั้นมีอยู่โดยสมมุติตามความเป็นจริงที่เราใช้ชีวิตในธาตุสี่ขันห้าจึงเกิดว่าอนิจจังไม่เที่ยงแปรปรวนอยู่ตลอดเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเรายังไม่เข้าใจหรือเ
เรากำลังถูกเปลี่ยนและเรากำลังเปลี่ยนสิ่งนั้นอยู่มีอยู่สองแบบชีวิตที่เราใช้เราเปลี่ยนสิ่งนั้นและสิ่งนั้นกำลังเปลี่ยนเราวันเวลากำลังเปลี่ยนให้เราเป็นคนแก่ให้เราเป็นคนหนุ่มสาวแล้วก็ล่วงเวลามาจนเป็นคนแก่ทรัพย์สินที่ได้มาวันหนึ่งเราต้องจากไปสิ่งที่ไม่มีเราหามาเพื่อให้มีแล้วคุณใช้มันคุ้มหรือยังหรือคุณมีเพื่อเก็บเพื่อไว้คำว่าเป็นห่วงเป็นบ่วงอาจจะมาไม่สร้างบ่วงมาคล้องคอตัวเองไม่คล้องคอก็หายใจใส่แมสก์นี่ก็อึดอัดพอแรงแล้วต้องมีคำว่าปกติเข้ามาเสริมทับอยู่ตลอดถ้าเมื่อไรทับไม่ปกติเมื่อไรชีวิตไม่ปกติเมื่อไรร่างกายไม่ปกติจิตใจไม่ปกติหน้าที่การงานไม่ปกติทุกอย่างกำลังรวนหมดเลยกำลังรวนยมเคยได้ฟังไหมทะเลข้างวังน้ำวนทะเลข้างแล้วเจอวังวนน้ำที่หมุนพายุทอร์นาโดเวลาหมุนเนี่ยวนอะไรที่วนมากๆน่ากลัวนะบางคนกล้าไม่พ้นตัวเองกล้าไม่พ้นตายเพราะความคิดตัวเองจึงใช้ว่ากล้าไม่พ้นคุณคิดจะจบแต่จบไม่ใช่แบบนั้นยังไม่ตายคุณยังทุกข์เลยแล้วคิดว่ายื่นความตายแล้วจบนี่คิดเองทั้งนั้นการฆ่าตัวตายนี่คือหนีปัญหาต่างหากแต่ไม่จบถ้าการตายแล้วจบพระพุทธเจ้าสอนง่ายนิดเดียวกระโดดน้ำกั้นใจกระโดดเข้ากองไฟเลือกได้หลายพิธีใช่ไหมผูกคอตายยิงตัวตายแทงตัวตายจมน้ำตายวิ่งให้รถชนตายและจบเลยโถ่เอ้ยจิตเรายังมืดดำกับทุกข์อยู่แค่ไม่หายใจเนี่ยนะอันนี้มันธาตุสี่ขันธ์ห้ามันไม่ใช่ความพ้นทุกข์ความดับทุกข์ก็ต้องพิสูจน์ว่าเราจะพ้นทุกข์จริงเราต้องดับทุกข์ให้ได้มันเกี่ยวอะไรกับคำว่าตายแล้วมันดับทุกข์ล่ะนิพพานไม่ได้หมายความว่าต้องตายนะแต่ดับความทุกข์นั้นได้ยังปกติเอาละสมควรเวลาถ้าฟังนานๆเดี๋ยวโยมจะไม่ปกติเพราะอะไรเดี๋ยวหน้ามืดตาลายเนี่ยขอโมทนากับศรัทธาเจ้าภาพด้วยวันนี้วันที่13นะอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2563แรม11ค่ำเดือน10ปีชวดก็วันที่15วันนี้13วันอาทิตย์14วันจันทร์15อังคารจะมีการประชุมก็เรียกขนกลางก็จะมารวมกันที่วัดพระพุทธแสงธรรมที่เป็นอนุกรรมการแล้วก็จะมีสานุประการมาร่วมด้วยทั้งหมดพระในขนกลางก็ประมาณ170-180รูปแล้วก็มีฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่มาอีกข้าราชการ
หลายภาคส่วนอีกประมาณร่วม40ก็ประมาณ200อาจจะกว่าหน่อยหนึ่งประมาณนี้ที่แจ้งจำนวนมาก็จัดที่ประชุมไปที่ศาลาเขตสุขแล้วก็ให้พระเสร็จแล้วก็ฉันที่เขตสุขก็กลับเป็นการฉลองศาลาสองชั้นเอาไว้ฉันได้แล้วก็ชั้นบนก็เอาไว้พักนอนได้ก็สร้างบารมีไปก็จะมีเจ้าภาพอาหารก็จัดเป็นโต๊ะแล้วก็ขึ้นโต๊ะทั้งหมด26 27โต๊ะ31โต๊ะของคารวาสต่างหากวันนี้เจ้าภาพคณะที่หนึ่งถวายมหาทานโยมอารีรัตน์จอกศิลป์พร้อมครอบครัวก็ขอมุทนาคณะที่สองโยมนันทิยาคนใหญ่พร้อมครอบครัวก็ขอมุทนาคณะที่สามโยมกวินนาถแหวนเพชรโยมสมศักดิ์อยู่สามารถก็ขอมุทนาโยมพัชคณะที่สี่โยมพัชรีชัยพิกจรโยมรัตดาวันยอดยิ่งพร้อมครอบครัวโยมวรรณกรกินตะเสถียรพร้อมครอบครัวโยมสุรสิทธิ์ดิบพงษาก็ขอโมทนาคณะที่ห้าโยมพลพัฒโยมจิชดาวัชระมงคลกุลพร้อมครอบครัวแผ่บุญให้กับพ่อทองอยู่แม่แจ่มแสงโชติบรรพบุรุษเทพที่รักษาและเจ้ากรรมนายเวรส่วนผู้ร่วมวันนี้ก็มีโยมสัมผัสสีหาวงโยมเกษณีน้ำเงินโยมวิมลรัตน์สุขเจริญแผ่บุญให้กับร้อยตำรวจเอกทศพรแย้มนวลผู้ล่วงลับไปโยมสุชีราเทพวงศ์ทำบุญวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยโยมสำรวยอาจคงหารและโยมสมศรีลาสาเอาล่ะจากนี้รับพรกันนะนิมนต์พระสงฆ์ให้พรพร้อมกันยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนัลโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจจังวุฒฒาปจายโนจัตตารโหธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังบาลังรัตนตยานุภาเวนารัตนตยเตจสาดุขโรขภยาเวราโสกาสตุจุปัตตวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสโตชัยสิทธิตนังลาภังโสติภาคยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจาโภคังวุตติจยะสวาสัตวัสสาจะอายุจะชีวะสิทธิพระวันตุเตภวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพเดวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสดาโสธิพระวันตุเตภวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตา
สัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภาวะตุสัพพะมังกลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวัน